สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานนะบอกว่าเซอร์จิมแรดคลิฟได้บันทึกอาการบาดเจ็บของนักเตะแมนยูเอาไว้เป็นประจำซึ่งทางเซอร์จิมแรดคลิฟเนี่ยก็มีประเด็นสำคัญที่ต้องแก้ไขในส่วนนี้โดยทางด้านเซอร์จิมแรดคลิฟนั้นมีความเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกที่ควรจะปรับปรุงและถ้าหากว่าปรับปรุงได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยสิ่งนี้ก็จะยกระดับประสิทธิภาพของสโมสรสูงขึ้นไปอีกนะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนักเตะแมนยูนั้นได้รับอาการบาดเจ็บมากกว่า60ครั้งซึ่งเตะบางคนเนี่ยแทบจะไม่ได้ลงสนามเลยยกตัวอย่างเช่นไทเลอร์มาเลเซียนะครับที่มีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ต้นซีซั่นเลยนะฮะแล้วก็มาเจอเจ้าตัวอีกทีเนี่ยในนัดที่แมนยูชนะแมนซิตี้แล้วก็ขึ้นไปรับรางวัลใช่ไหมครับเราจะเห็นได้ตามโซเชียลมีเดียนะที่บูโน่ทักมาเลเซียว่าให้เป็นใครมารับเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับโดยสื่อเบื้องต้นก็ยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกนะครับว่าในการปรับปรุงโครงสร้างประสิทธิภาพแผนกการแพทย์ของแมนยูเนี่ยทางเซอร์จิมแรดคลิฟฟ์ก็ได้มอบหมายให้เซอร์เดฟฟอร์ดทำงานควบคู่กันไปกับแกรี่โอดิสคอร์ดหัวหน้าทีมแพทย์แมนยูคนปัจจุบันนะครับโดยว่ากันว่าในตอนนี้แกรี่โอดิสคอร์ดนะครับได้ประเมินแผนกทีมแพทย์เกือบจะหมดแล้วเหลือแค่เพียงว่าเซอร์เดฟฟอร์ดจะอนุมัติในการปรับปรุงหรือไม่แต่ที่แน่ๆในการปรับปรุงแผนกทีมแพทย์นี้จะต้องแล้วเสร็จก่อนที่จะเปิดฤดูกาลหน้าเพราะดูเหมือนว่าอินิออสและเซอร์จิมแรดคลิฟฟ์จะไม่ยอมให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในซีซั่นหน้านะครับอ่ะก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าในการปรับปรุงทีมแพทย์ของแมนยูเนี่ยมันจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับอ่ะเกือบลืมไปนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากเจมี่แจ็คสันนะครับที่เรามารายงานแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากทอล์กสปอร์ตนะครับที่เรามารายงานว่าสโมสรแมนยูมั่นใจว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถเซ็นสัญญากับไมเคิลอุลเซ่และจาร์ดเบนเวสมาร่วมทีมได้อย่างแน่นอนตลาดซัมเมอร์นี้โดยทางไมเคิลอุลเซ่เนี่ยคาดว่าจะมีค่าตัวอยู่ที่60ล้านปอนด์และจาร์ดเบนเวสก็จะมีค่าตัวอยู่ที่40ล้านปอนด์เมื่อเอาค่าตัวของทั้ง2คนนี้มารวมกันแล้วก็จะตกอยู่ที่100ล้านปอนด์พอดีโดยสโมสรแมนยูนั้นได้ตั้งงบไว้เพียงเท่านี้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากโกนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูเตรียมพูดคุยหารือเกี่ยวกับคาเซมิโร่ในการที่จะตัดสินอนาคตว่าเขาควรจะอยู่ต่อหรือไม่ได้อยู่ต่อเพราะดูเหมือนว่าในตอนนี้คาเซมิโร่นั้นได้รับความสนใจจากสโมสรในซาอุดิอาระเบียอยู่ 3-4 สโมสรโดยสโมสรแมนยูมีความคาดหวังว่าจะได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมสำหรับค่าตัวของคาเซมิโร่และเงินที่ได้จากการขายคาเซมิโร่เนี่ยก็จะช่วยให้สโมสรมีความแข็งแกร่งทางการเงินมากขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้และเคสของคาเซมิโร่เนี่ยก็จะเป็นเคสการตัดสินใจเกี่ยวกับนักเตะเคสแรกของกลุ่มทุนอีนอสที่เข้ามาบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเจมส์ดักเกอร์ผู้สื่อข่าวจากเดอะเทเลกราฟนะครับที่เรามารายงานว่าดอร์ทมุนด์กำลังหารือเกี่ยวกับข้อเสนอการยืมตัวเมสันกรีนวูดในช่วงซัมเมอร์นี้โดยสโมสรแมนยูพร้อมที่จะปล่อยเมสันกรีนวูดยืมตัวอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์และก็จะใส่เงื่อนไขในการซื้อขาดเมสันกรีนวูดอีกด้วยโดยว่ากันว่าเงื่อนไขในการซื้อขาดเนี่ยสโมสรแมนยูจะตั้งราคาเอาไว้ตามที่พวกเขาต้องการถ้าหากว่าสโมสรที่ยืมไปไม่สามารถที่จะเซ็นสัญญาถาวรกับกินวูดได้เนี่ยถ้าหมดสัญญายืมตัวของกินวูดสโมสรแมนยูก็จะเรียกตัวกินวูดกลับสู่สโมสรทันทีนะครับนอกจากนี้นะครับทางด้านเจมส์ดักเกอร์ก็ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าหากในช่วงซัมเมอร์นี้ทางดอร์ทมุนด์เนี่ยต้องพิจารณาในการเซ็นสัญญาถาวรกับ2นักเตะแมนยูอย่างเมสันกรีนวูดกับจอร์แดนซานโชทางสโมสรดอร์ทมุนด์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเซ็นสัญญาถาวรกับซานโชมากกว่ากรีนวูดนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะแอตแลนติกนะครับที่เรามารายงานว่าเซอร์จิมและคีฟได้ส่งอีเมลหาพนักงานแมนยูทุกคนเพื่อแจ้งว่าพวกเขามีเวลา1สัปดาห์ในการตัดสินใจว่าพวกเขาเนี่ยต้องการจะทำงานที่แมนยูต่อไปหรือไม่ต้องการที่จะทำงานที่แมนยูต่อไปเพราะว่าหลังจากนี้มันจะเป็นการทำงานแบบระบบโดยระบบที่ว่านั้นจะเป็นระบบของบริษัทอีนอสที่ทางด้านเซอร์จิมและคีฟนั้นได้ตั้งกฎเอาไว้ค่อนข้างจะเข้มงวดนะครับโดยสื่อเบื้องต้นก็ยังได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าในการที่เซอร์จิมและคีฟได้ตั้งกฎไว้อย่างเข้มงวดแบบนี้ก็เพราะว่าเซอร์จิมและคีฟเนี่ยต้องการที่จะลดต้นทุนของสโมสรซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการไล่พนักงานที่ไม่จำเป็นออกจากสโมสรแมนยูให้ได้เร็วที่สุดเพราะจะทำให้สโมสรแมนยูเหลืองบประมาณในการบริหารจัดการภายในเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากโทโทเมอร์คาโต้นะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรอินเตอร์มิลานกำลังพยายามเจรจากับสโมสรแมนยูเพื่อขอเซ็นสัญญากับอรอนบาบิสก้าในช่วงซัมเมอร์นี้โดยสโมสรอินเตอร์มิลานได้มีการประเมินค่าตัวของวานบิสก้าไว้อยู่ที่12ล้านยูโรและหากข้อเสนอดังกล่าวไม่เป็นที่น่าพอใจกับแมนยูทางสโมสรอินเตอร์มิลานก็มีแผนที่จะเอาตัวเดนเซลดัมฟี่มาแลกตัวกับอรอนบาบิสก้าในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากมันโดดิปอร์ติโวสื่อของสเปนที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูพร้อมที่จะล่าลายเซ็นดาวนี่โอโมกองหน้าของอาบีเลซิกในช่วงเสมอนี้แต่ปัญหาก็คือว่าหากพวกเขาสนใจที่จะเซ็นสัญญากระเตะรายนี้จริงๆพวกเขาจะต้องเจอกับอุปสรรคเพราะว่านอกจากสโมสรแมนยูแล้วก็จะมีสโมสรลิเวอร์พูลแมนซิตี้บาเยิร์นบาร์เซโลนาที่จ้องจะเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้อยู่เช่นกันนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเจมส์ดักเกอร์ที่ต่อมารายงานว่าตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กตำแหน่งกองกลางตัวรับแล้วก็ตำแหน่งกองหน้าจะเป็น3ตำแหน่งหลักของแมนยูที่จะเซ็นสัญญาเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยก็จะชัดเจนนะครับเพราะว่าสโมสรแมนยูก็ต้องหาคนที่จะมาทดแทนตำแหน่งของวารานที่เขาได้แยกทางกับแมนยูแล้วหลังจบซีซั่นนี้ส่วนตำแหน่งกองกลางตัวรับเนี่ยคาดว่าจะเอามาทดแทนตำแหน่งของอาเซมิโลที่คาดว่าจะย้ายออกจากทีมเช่นกันในช่วงซัมเมอร์นี้และสุดท้ายคือตำแหน่งกองหน้าที่จะเอามาทดแทนอันโตนี่มาซียาที่ได้ย้ายออกจากแมนยูเช่นกันในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากทีมทอล์กที่ต่อมารายงานว่าสโมสรแมนยูมีแนวโน้มที่จะเซ็นสัญญากับดิลอเรนโซกองกลางตัวรับตัวเก่งของนาโปลีในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อเอามาทดแทนตำแหน่งของคาซิเมโร่ที่จะย้ายออกจากทีมอย่างไรก็ตามไม่ใช่สโมสรแมนยูแค่สโมสรเดียวที่สนใจกองกลางตัวรับรายนี้นอกจากนี้ก็ยังมีสโมสรแอตตันวิลล่าที่คอยติดตามสถานการณ์เตะคนนี้อย่างใกล้ชิดอยู่เช่นกันนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก TDF สื่อสเปนที่ออกมารายงานว่าแอตติโกมาเลตชื่นชอบฝีเท้าของเมสซากินวูดเป็นอย่างมากหลังจากที่เขาย้ายมาเล่นกับเคดาเฟ่ในฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามสโมสรแอตติโกมาเลตเนี่ยก็วางแผนที่จะยื่นข้อเสนอแลกตัวเจ้าเฟลิกกับเมสซากินวูดให้กับแมนยูพิจารณาในช่วงเสมอนี้และดูเหมือนว่าสโมสรแมนยูก็อาจจะตอบรับข้อเสนอนี้เช่นกันนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากดิกเฟย์นะครับที่เรามารายงานว่าบริษัทอินิออสต้องการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการซื้อขายทั้งหมดโดยการหาบุคคลฝ่ายสรรหาที่ดีที่สุดเข้ามาสู่สโมสรโดยคนเป็นโค้ชเนี่ยจะมีหน้าที่แค่บอกว่าต้องการนักเตะตำแหน่งไหนเท่านั้นและเมื่อโค้ชบอกกับฝ่ายสรรหาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฝ่ายสรรหาก็จะรีบไปสรรหานักเตะมา3คนเพื่อให้โค้ชเนี่ยตัดสินใจว่าจะเลือกใครเข้ามาสู่สโมสรในที่สุดนอกจากนี้ยังไม่พอดูเหมือนว่าฝ่ายสรรหาของสโมสรเนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่นักเตะอายุน้อยและก็นักเตะที่มีประสบการณ์เล่นในพรีเมียร์ลีกอย่างน้อย2ปีหรืออาจจะเป็นนักเตะสัญชาติอังกฤษและอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าสโมสรจะพิจารณาเป็นพิเศษกับนักเตะที่เหลือสัญญากับสโมสรต้นสังกัด1ปีหรือนักเตะที่เป็นฟรีเอเย่นนะครับสำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ